สวัสดีครับผมโน้ต BP อยู่กับเกมGenshin Impactสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเล่นกิจกรรมสีสันวิจิตรแห่งสวนสีม่วงก็คือต้องเล่นเควสระดับตำนานของอายาโตะฉากที่1แล้วก็เควสระดับตำนานของโชกุนฉากที่2แล้วก็เควสระดับตำนานโคโคมิฉากที่1คำอธิบายบอกไว้ว่าถ้าเล่นเควสตำนานทั้ง3อันนี้เสร็จแล้วอ่ะจะได้รับสัมผัสประสบการณ์เล่นที่ดีที่สุดคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเริ่มกิจกรรมโดยไม่ทำเควสระดับตำนานข้างต้นให้สำเร็จมันขึ้นแบบนี้ก็เพราะว่าผมเป็นคนดองเควสนี่เพียบค้าง2อันที่ผมไม่ได้เล่นก็คือของโคโคมิกับอายาโตะเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยมันเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อเรื่องมันมีบทพูดของตัวละครจากในรูปเนี่ยมีบทพูดแน่ๆก็คืออายาโตะกับอาบาโดเป็นกิจกรรมใหญ่มันก็เลยมีบทพูดมีคัตซีนอะไรต่างๆเควสระดับตำนานมันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังที่ผ่านมาแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงถึงกิจกรรมนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ดองเควสผมแนะนำว่าให้ไปเล่นเควสระดับตำนานก่อนแล้วค่อยมาเล่นกิจกรรมเพราะว่ามันยังเหลืออีกตั้ง17วันถ้าดูตรงนี้สีเหลืองๆมันบอกว่าสำเร็จใบอาโอกิริที่ร่วงหล่นก็คือเควสระดับตำนานของอายาโตะต้องเล่นอายาโตะถึงจะเล่นกิจกรรมนี้ได้และดีที่สุดก็คือต้องเล่นทั้ง3คนอายาโตะไรเดนแล้วก็โคโคมิเท่าที่ผมเล่นเควสระดับตำนานมาเนี่ยมันจะใช้เวลาฉากละไม่เกิน2ชั่วโมงถ้านับแค่ตรงนี้ก็จะประมาณไม่น่าจะเกิน6ชั่วโมงถ้าเล่นแบบดูเนื้อเรื่องไปด้วยไม่กดอ่านเองอ่ะให้คัตซีนมันไหลไปเรื่อยๆเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะใช้เวลาไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมก็คือ AR 30ขึ้นไปและทำเควสก่อนหน้าก็คือเควสเทพเจ้าแผนหลบหนีออกจากริโตแล้วก็เควสระดับตำนานที่บอกไปเมื่อกี้3อย่างเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ได้เล่นเควสระดับตำนานทั้ง3อันเนี่ยแล้วถ้ากดเริ่มทันทีจะเกิดอะไรขึ้นผมจะเป็นหนูทดลองให้แล้วกัน1 2 3ปึ๊บมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะขึ้นคัตซีนเลยหรือเปล่ามันยังไม่ขึ้นนะมันมีอะไรให้เล่นบ้างมันมีเควสอะไรบ้างดูเควสสิปึ๊บเห็นไหมมันก็ยังเล่นไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันยังติดเควสมันจะขึ้นแดงๆตรงนี้ NPC ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างทำเควสอื่นกดที่เครื่องหมายคำถามเพื่อดูรายละเอียดปุ๊บมันก็จะบอกว่าจุนกิชิกำลังอยู่ในระหว่างทำเควสตำนานลี้ลับโปรดทำเควสดังกล่าวให้เสร็จก่อนก็ไล่ดูว่ามันติดเควสไหนก็คือเควสนี้บทแห่งเซียนจิ้งจอกเป็นเควสระดับตำนานของแยะก็คือยาเอมิโกะนั่นแหละสรุปแล้วผมต้องเล่นเควสระดับตำนานของยาเอมิโกะด้วยแต่ถ้าจะเอาให้ผ่านเฉยๆอ่ะก็คือไปคุยเควสไอตำนานลี้ลับเนี่ยให้ผ่านไปสักพักก่อนให้ไอจุนชิคิกับชิเงรุเนี่ยหมดหน้าที่ไปเราก็จะเริ่มเควสไอตัวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่นของยาเอมิโกะทั้งหมดก็ได้ถ้าอยากจะเล่นเควสนี้อ่ะนะและทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนเล่นกิจกรรมสีสันวิจิตรแห่งสวนมะม่วงสวนสีม่วงนั่นแหละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ